ึ้นแล้วสวัสดียังเป็นทางการนะครับท่านอาจารย์ปฏิพัฒน์ผู้คงแพทย์แล้วก็ท่านผู้ชมที่คอยติดตามต้องขออภัยด้วยนะเนื่องจากติดภารกิจบางอย่างวันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันคล้ายวันธรรมยุทธศิลป์ตามการคำนวณสุริยคติก็จะตรงกับวันที่18มกราคมทุกปีซึ่งวันนี้ท่านอาจารย์ปฏิพัฒน์ผู้คงแพทย์นะครับได้ให้เกียรติกับทางเพจของเรานะครับมาพูดถึงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์มุมที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยหรือมีความรู้เพิ่มเติมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วงนี้เป็นโรคระบาดโควิดนะครับก็เลยทางท่านอาจารย์ก็เลยเอาโรคระบาดในสมัยวิทยาในช่วงที่องค์สมเด็จพระนเรศวรท่านเคยสอนเข้ามาพูดถึงและให้ความรู้เพื่อเป็นกำลังใจทุกท่านที่เข้ารับชมรับฟังครับก็เริ่มต้นขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับเริ่มจะคุยเรื่องเส้นทางสงครามยุทธหัตถีนะแต่ว่าก็มีคนพูดกันเยอะแล้วแหละเรื่องนี้แล้วก็พูดกันไปหลายครั้งว่าท่านเสด็จยกกองทัพไปทางด้านไหนแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือท่านออกไปจากพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ขึ้นไปสุพรรณอันนี้สุพรรณเนี่ยมันก็มีเส้นทางว่าที่เป็นปัญหากันก็คือหนองสาหร่ายนะครับว่านกที่หนองสาหร่ายเพราะหนองสาหร่ายก็เกิดมีสองแห่งอีกมีทั้งที่สุพรรณแล้วก็มีที่กาญจนบุรีก็เป็นปัญหาที่คาราคาซังยมานานแล้วก็จะจบลงด้วยยอมรับมันทั้งสองแห่งกันแล้วกันว่าทุกจังหวัดก็อยากจะได้อนุสรณ์สถานของท่านเอาไว้แต่ว่าสิ่งที่มันแน่นอนก็คือทั้งสองแห่งนั่นแหละก็เป็นอนุสรณ์สถานของสงครามยุทธหัตถีในครั้งนี้ด้วยนะฮะอันนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดมากก็พูดเยอะๆหน่อยก็คือเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดนะเมื่อวานก็ตั้งปัญหาถามพวกแฟนคลับว่าตรงน้องว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านประชวรเป็นไข้ทรพิษเนี่ยที่ใช้คำว่าพิษตัวนั้นเป็นพิษที่มันปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารนะครับไม่ใช่เป็นพิษที่เขียนขึ้นใหม่แต่ว่าปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนไข้ทรพิษตัวนี้เป็นพิษสบอมันละนะครับก็อยากให้เข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งว่าที่ผมใช้คำทรพิษตัวนั้นก็คือใช้ตามเอกสารเก่าที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะฮะตอนนี้
สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องการยึดถือพระราชพงศาวดารเนี่ยเราควรจะเชื่อฉบับไหนหรือว่าให้ความเชื่อน้อยลงกับฉบับไหนนะตอนนี้พระราชพงศาวดารที่ผมยึดเป็นหลักมาตลอดเนี่ยเพราะเคยตรวจสอบเช็คกับพระราชพงศาวดารเหนือพระราชพงศาวดารพงศาวดารโยนนกหรือว่าจดหมายเหตุเชียงใหม่หรือว่าหลายๆแห่งนะฮะทั้งของเอกสารของฝรั่งด้วยแต่เอกสารฝรั่งต่างประเทศนี่ยังมีน้อยเพราะว่าช่วงนั้นยังช่วงต้นๆนี่ยังไม่ค่อยมีหลักฐานทางด้านของตะวันตกมากเราก็ใช้เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทางเหนือทางแล้วก็รวมทั้งจารึกที่พบที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะครับอันนี้ที่ผมเชื่อ เรื่องพระราชพงศาวดารฉบับนี้ซึ่งเราเรียกกันรู้โดยทั่วไปของนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีว่าฉบับหลวงประเสริฐเพราะว่าหลวงประเสริฐเนี่ยท่านเป็นคนไปพบต้นฉบับอันนี้พี่ในที่กำลังจะถูกเผาไฟแวะนะกำลังจะถูกเผาไฟมาแล้วท่านก็ไปพบเมื่อตั้งแต่สมัย2450ประมาณนู้นนะฮะแล้วก็มาให้แกหอสมุดวัชรยานก็เลยให้ตั้งชื่อเป็นฉบับหลวงประเสริฐนะครับฉบับนี้เขียนขึ้นในช่วงสมัยสมเด็จพระบารายนะเป็นสมัยสมเด็จพระบารายก็ถือว่าเป็นพงศาวดารที่เขียนขึ้นในยุคนั้นเลยในยุคของอัญชยานะมีระบุเอาไว้ในเอกสารหน้าฉบับเนี่ยว่าเขียนขึ้นในปีวอกโนศกพุทธศักราช1042นะครับพุทธศักราช1042นี่ก็คือพศ2147นะอันนี้พศเนี่ยมันก็ตรงกับสมัยพระนารายณ์นะสมัยพระนารายณ์นี่ก็เรียกว่าเขียนขึ้นในยุคนั้นเลยในยุคของอัญชยาเองแต่ว่าน่าเสียดายว่าพระราชพงศาวดารหรือฉบับหลวงประเสริฐเนี่ยมาเขียนจบเอาแค่ช่วงสมเด็จพระนเรศวรยกทัพออกจากอยุธยาแต่ยังไม่เพื่อที่จะไปตีอังวะเนี่ยนะจะไปทางเมืองแหงนะแต่ว่ายังไปไม่ถึงนะเพียงแต่ออกไปสักพ้นหม่ำโมกไปหน่อยก็หมดฉบับนะเล่มที่หนึ่งหมดแค่นี้เองส่วนเล่มที่สองหาไม่เจอยังหาไม่เจอนะก็เลยไม่มีข้อความชัดเจนว่าท่านไปตอนนี้ไปสมณพจน์ที่ไหนนะครับตอนนี้อย่างไรก็ตามเอกสารฉบับนี้มันมีเอกสารอีกฉบับหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจดหมายเหตุผลจดหมายเหตุผลเนี่ยถึงแม้จะเขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์แต่ก็มีบันทึกย้อนหลังกลับขึ้นไปถึงโอ้ยไปไกลเลยนะครับแต่ว่าเช็คกับปีศักราชปีนักศัตรูอะไรเนี่ยมันจะตรงกันกับฉบับหลวงประเสริฐเนี่ยเยอะมากนะฮะ
พราะนั้นผมก็ถือเอาตรงเนี้ยเป็นหลักในการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆของอุทยานะซึ่งก็ใกล้เคียงส่วนฉบับอื่นอาจจะมีการคัดลอกต่อเติมเพิ่มเติมหรือใส่เลขสักกะลาผิดไปบ้างเพราะว่าลักษณะของตัวอักษรไทยเนี่ยตัวเลขไทยเนี่ย1กับ0นี่มันก็คล้ายๆกัน4กับ5มันก็คล้ายๆกันเลข7เลข3มันก็คล้ายๆกันถ้าหางมันหายไปมันก็กลายเป็นตัวเลขอื่นเพราะมันเป็นการคัดต่อกันมาเรื่อยๆเพราะนั้นบางทีคนที่คัดก็มองตัวเลขไม่ตรงมั่งเพราะนั้นมันจึงเกิดปัญหาเวลาเราใช้พระราชบัญญัติฉบับราชหัตถเลขาหรือฉบับอื่นๆในการกำหนดเวลาที่แน่นอนตอนนี้ผมมาใช้วิธีการของผมก็คือเอาสักการะที่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั้งที่เรายึดมั่นกันว่าถูกต้องก็คือมีสถาปนากรุงศรีอยุธยานะ1893มีสถาปนากรุงศรีอยุธยาเอาเป็นประธานนะรวมทั้งปีนักษัตรด้วยนะปีนักษัตรปีศักยุลศักราชตรงกันเป๊ะแล้วก็ไล่มาเลย417ปีไล่เทียบกันมาเลยทั้งจุลศักราชพุทธศักราชคริสต์ศักราชมหาศักราชแล้วก็ปีนักษัตรแล้วก็มาจบลงเอาปีเสียกรุง2310ซึ่งศักราชจุลศักราชตรงกันนะก็แสดงว่าการสถาปนาอายุทยาศักราชมันตรงกับมีนักษัตร์และตอนเสียกรุงก็ตรงกับมีนักษัตร์อ่ะเทียบต่อไปอีกเอาต่อจากสมัยเสียกรุงต่อมาจนทั้งสิ้นรัชกรุงธนบุรีนะศักราชก็ตรงอีกนะแต่ว่าศักราชเดิมตั้งแต่สถาปนาของศรีอยุธยาเนี่ยถ้าไล่มา417ปีตามเป๊ะเนี่ยตามปีนักษัตรกับปีศักราชเนี่ยมันจะตรวจสอบได้นะแต่ว่าศักราชเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนอะไรจนกระทั่งถึงสมัยนี่ที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่านพระราชทานปฏิทินหลวงฉบับเนี่ยฉบับล่าสุดเนี่ยศักราชก็ต่อทอดจะมาจนทั้งถึงปัจจุบันโดยไม่ได้ผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราอาจจะไปติดอยู่ก็คือเรื่องของสมเด็จพระเจ้าประสาททองลบศักราชก็เลยอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าถ้าท่านลบไปแล้วศักราชมันก็เลยเคลื่อนหรือว่าอย่างนู้นอย่างนี้ก็แล้วแต่จะคิดกันไปนะว่าตามความคิดของผมนะผมก็ยึดเอาฉบับหลวงประเสริฐนี่เป็นหลักนะครับตอนนี้เรามาพูดเรื่องว่าโรคระบาดเนี่ยซึ่งมันก็ไม่มีโรคอื่นเลยนะที่รู้จักกันในสมัยอยุธยาเนี่ยมีโรคหาไอ้โรคหานี่ก็ไม่ได้ระบุนะว่าเป็นหาที่เป็นหาอะไรนะครับแต่ว่าในพระราชโองสารหลายฉบับก็ออกมาชัดเจนว่าโรคหานั้นในภูมิสมดานฉบับหลวงประเสริฐก็เหมาะมาเลยโรคหานอะฮิวาตักโรคนะฮะหมายว่าอะฮิวาตักโรคเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นอะฮิวาตักโรคนั่นก็คือโรคหาซึ่งก็นานๆเกิดทีไม่ได้เกิดบ่อยแต่ว่าไอ้โรคระบาดที่มันเกิดขึ้นบ่อยในสมัยอยุธยาเนี่ยเห็นมีหลายแห่งมากที่มีอยู่ในเกี่ยวกับเหตุของโหรแล้วก็ในพระราชโองสาวดารทุกฉบับแล้วก็ใ
ฉบับหลวงประเสริฐโดยเฉพาะฉบับหลวงประเสริฐก็บอกว่ามีโรคหาและโรคระบาดที่ร้ายแรงของอุทยานมีคนตายมากเนี่ยก็คือไข้ทรพิษนะไข้ทรพิษหรือเราเรียกว่าฝีดาษใช่ไหมอันเดียวกันนะฮะอันนี้ครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นโรคระบาดที่มันเกิดขึ้นแล้วอยู่ในบันทึกเอกสารประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือเกิดในปีศักราช802ปีวอกนะต้องตรงกับปีพ.ศ. 2983ต้องเขียนว่าคนออกทรพิษตายมากนะฮะแล้วนี่ไอ้คำว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในอะไรอ่ะในพระราชพงศาวดารฉบับอื่นๆทั่วไปนะอันนี้ไอ้ปี1983เนี่ย1983เนี่ยมันเกิดมันเป็นปีที่อยู่ในรัชกาลของเจ้าสามพระยานะฮะแต่ว่าในบันทึกของในเอกสารของหลวงประเสริฐเนี่ยไม่ได้บอกในเอกสารของหลวงประเสริฐก็ไม่ได้บอกว่าในปีเนี้ยเกิดโรคระบาดนะแต่ว่าในฉบับอื่นๆที่เป็นพงศาวดารฉบับอื่นเนี่ยบอกว่าปีเนี้ยปี1983เนี่ยเกิดโรคระบาดให้ทรพิษนะฮะอันนี้มันก็รู้สึกว่าเราจะเชื่อฉบับไหนเพราะไปดูฉบับหลวงประเสริฐฉบับหลวงประเสริฐเนี่ยว่าในปี1983เนี่ยซึ่งมันตรงกับรัชกาลสมัยเจ้าสามพญาเนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพระราชมณฑลแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องเกิดโรคระบาดใช่ไหมแต่ในปีเดียวกันเนี่ยในปีไม่ในปีเดียวกันนี้ในฉบับอื่นเนี่ยระบุว่าไอ้ปี1983เนี่ยเป็นปีสมเด็จสมัยสมเด็จพระบรมไตรนครนาถนะซึ่งมันเวลามันต่างกันรัชสมัยก็ต่างกันใช่ไหมคือพ.ศ.เดียวกันเนี่ยแต่ว่ามันต่างสมัยกันนี่เพราะว่าในปี1991เนี่ยนะเจ้าสัมพยาหรือว่าพระบรมราชาธิราชที่สองในพงศาวดารฉบับที่หลวงประเสริฐเนี่ยบอกว่าท่านสวรรคตใช่ไหมเพราะท่านสวรรคต1991แล้วทำไมถึงไม่เกิดถึงในฉบับอื่นถึงไม่บอกว่าเป็นฉบับของไอ้เกิดในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรนครนาถใช่ไหมซึ่งดูมันขัดแย้งกันใช่ไหมอันนี้ในเมื่อท่านขึ้นครองราชย์1991เนี่ยหลังจากท่านครองราชย์พระบรมไตรนครนาถครองราชย์แล้ว8ปีนะจึงมีบันทึกในเอกสารว่า1900ในศักราช816เนี่ย816หรือว่าพ.ศ. 1997คนทั้งปวงเกิดทรพิษตายมากนะนั้นเอกสารตรงเนี้ยมันไม่มีตัวอื่นมารับรองนอกจากในฉบับหลวงประเสริฐที่ระบุไว้ว่าเกิดโรคระบาดเกิดทรพิษเนี่ยคนตายมากเนี่ยใน1997ก็คือ
ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเพราะนั้นผมจึงเชื่อว่าครั้งแรกไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยคือศักราชนั้นมันก็เคลื่อนแล้วนะศักราชมีรัชกาลก็เคลื่อนอย่างฉบับมันคือแต่ฉบับลุงประเสริฐแน่นอนที่สุดเนี่ยนะบันทึกในเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยว่าเกิดขึ้นในปีพ.ศ.ปีจุลศักราช816ปีจอนักษัตรนี่ซึ่งตรงและอันนี้ตรงแล้วก็ถ้าเทียบกับพุทธศักราชก็คือ1997เพราะนั้นนี่คือโรคระบาด ที่เกิดขึ้นไข้ทรพิษที่เกิดขึ้นและบันทึกเอาไว้ในเอกสารประวัติศาสตร์ก็เกิดไข้ทรพิษเนี่ยครั้งแรกของวิทยาที่ร้ายแรงที่สุดนะก็คือช่วงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะไม่ใช่เจ้าสามพยานะครับอันนี้คนถัดมาในพระราชโองสวดานฉบับอื่นๆหรือฉบับราหัสเลขาก็มาพูดถึงว่ามีพูดถึงว่าในปีศักราช875มีนาคานะ2056พศ2056สมเด็จพระบรมราชาสมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธังคูณเห็นไหมอันนี้เราคงเห็นในภาพยนตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรที่ว่าหน้าตาท่านโอ้โหเป็นมากที่สุดท่านทรงประชวรเป็นไข้ทรพิษเสด็จสวรรคตนะอันนี้อยู่ในฉบับอื่นๆที่มองว่าสมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธังคูณเนี่ยประชวรสวรรคตในขณะที่ในฉบับหลวงประเสริฐในปีพันมีศักราชไม่ตรงกันนะมีศักราชว่าเป็นพ.ศ. 2076บอกว่าสมเด็จพระบรมราชานอพุทธังคูณเจ้านิพพานจึงสมเด็จพระราชกุมารได้เสวยราชสมบัติเพียงแต่ว่าในฉบับหลวงประเสริฐไม่ได้บอกว่าเป็นไข้ทรพิษบอกว่าประชวรสวรรคตเพราะนั้นไข้ทรพิษที่สมเด็จพระนอพุทธังคูณเป็นเนี่ยอาจจะไม่ถึงการระบาดใช่ไหมแต่อาจจะไม่ถึงการระบาดอาจจะเป็นเฉพาะส่วนของบุคคลเราจึงไม่ได้มีบันทึกไว้ในเอกสารใดๆเกี่ยวกับเรื่องไข้ทรพิษระบาดคนตายมากแต่ว่าอันนี้พระเจ้าอยู่หัวสวรรคตเกี่ยวใช่ไหมแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นเฉพาะพระองค์ไม่ได้เกิดขึ้นกับในอยุธยาทั้งหมดนะเวลาเนี่ยบางทีมันเคลื่อนไปเยอะมากอย่างได้เห็นผลที่ว่ามันชัดสบายชัดสบายเนี่ยนะครับตอนนี้เข้ามาใกล้พระนเรศวรขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็คือ2000พศ2091ต้องจำกันได้ว่าอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดเป็นวีรสตรีขึ้นมาก็คือสมเด็จพระสุริโยไทยนะครับแต่ปีนี้ปี2091หรือว่ายุคยุลศักราช910อันนี้พระเพียรราชานะพระเพียรราชาในพระเพียรราชาในราชสมบัติโดยทำการปฏิวัติขุนมรมงสาญาแม่นิรันดร์จันทร์อะไรเนี่ยแล้วท่านขึ้นครองราชท่านก็หลังจากนั้นอีก7เดือนต่อมาก็พระเจ้าอังวะเจ้าคุณหงสาวดีก็พอมาตีอัญชยาแล้วสมเด็จพระสุริโยไทยก็ออกไปในสนามรบครั้งนั้นด้วยไม่มีฉบับอื่นเขียนแต่ว่าฉบับหลวงประเสริฐนี่เขียนเอาไว้ว่าท่านเสียสมเด็จพระอัคคเมหสีนะแต่ไม่ได้บอกว่าสุริโยไทยนะ
เสียสมเด็จพระอัคคเมเหสีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชบุตรีนั้นได้รบกับข้าศึกถึงเช่นพระชนม์เมืองขอช้างอันนี้ก็เป็นหลักฐานฉบับเดียวที่พูดว่าไม่ใช่ที่พูดถึงพระราชบุตรีด้วยนะว่าท่านเสียแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าสมณนามว่าสุริโยไทยแต่ในฉบับอื่นๆฉบับราชาธิราชานี่ก็ระบุชื่อมาเลยว่าพระอัคคเมเหสีองค์นี้ก็คือพระสุริโยไทยไม่ใช่พระศรีสุริโยไทยเนี่ยนะพระศรีสุริโยไทยเนี่ยเป็นชื่อที่รัชกาลที่6ท่านเติมให้พระสุริโยไทยหรือว่าพระอัคคเมเหสีของพระมหาจักรพรรดิพระองค์นั้นนะเมื่อตอนที่ทำค่ายทหารแล้วลบไปไถเจดีย์ทิ้งไปสององค์ซึ่งเจดีย์สององค์นั้นก็เชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระสุริโยไทยและพระราชบุตรีนะหลังจากที่6ท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงนะท่านก็เลยทำป้ายไว้ตรงบริเวณที่ถ่ายเจดีย์ทิ้งไปสององค์นั้นเป็นป้ายประกาศพระเกียรติคุณของวีรสตรีพระองค์นี้ก็คือพระสุริโยไทยก็ทหารเข้าไปทำค่ายไปทำค่ายแล้วเจดีย์อันนี้ก็คงจะซุดๆโทรมๆอยู่อยู่ริมถนนน่ะถ้าหากว่าเราผ่านไปทางหัวแหลมเราจะเห็นป้ายอยู่ป้ายนึงเป็นหลักอยู่ตรงนั้นน่ะจังหวัดก็ไม่ทำพิธีวันทหารอาสากันบ่อยเพราะว่ามีคนอยุธยามาไปเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1อะไรเงี้ยก็เลยรู้คำว่าเป็นที่ทหารอาสาแล้วไม่เคยอ่านป้ายว่าป้ายนั้นเป็นป้ายสรรเสริญสมเด็จพระสุริโยไทยที่รัชกาลที่6ท่านทำไว้นะซึ่งน่าเสียดายมากว่าคนไม่รู้ว่าเป็นพระองค์ท่านแต่อันนี้ก็เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพระสุริโยไทยนะท่านออกไปแล้วก็เสียชีวิตไม่ใช่เจดีย์ที่เห็นเป็นเจดีย์ทองนั้นที่ทหารไปบูรณะตอนหลังนะอันนั้นเป็นเจดีย์ที่เป็นประธานของวัดไม่ใช่เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิของพระสุริโยไทยเพราะนั้นจะไม่พบว่าในนั้นมีพระอัฐิของพระสุริโยไทยแต่ว่าท่านสร้างทั้งวัดนี้ถวายให้พระสุริโยไทยนะครับตอนนี้อันนี้ที่ผมยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมามันในฉบับอื่นนะผมก็ไม่เคยไปอ่านนะแต่ว่ามีที่กล่าวถึงมีว่าไม่งั้นพระเจ้าล้านช้างจะมาขอลูกของมาขอลูกที่เป็นเชื้อสายของพระสุริโยไทยเหรอที่มันเกิดเป็นสงครามที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพระมหาธรรมราชากับพระมหินใช่ไหมที่ว่าไปปล้นไปดักไปชิงอะไรกันเนี่ยนะฮะก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าจะเชื่อหลักฐานหรือไม่เชื่อหลักฐานแต่ว่าในพงศาวดารไทยอาจจะไม่แบบให้การยกย่องผู้หญิงบางทีมันก็เป็นเรื่องแปลกที่ว่าไม่ค่อยมีการพูดถึงผู้หญิงในทางที่ยกย่องมากนะก็เหมือนสมเด็จพระพันปีท่านเคยรับสั่งว่าใครๆก็มีอนุสาวรีย์ที่
ที่เป็นวีรสตรีที่เป็นสามัญชนเยอะแยะใช่ไหมทั้งสุรนารีทั้งศรีนุ่งทองย่าโมใครใครก็มีเออแต่พระสุริโยไทยเนี่ยซึ่งท่านเป็นกษัตริย์ท่านเป็นเชื้อสายกษัตริย์แท้ๆแต่ไม่เห็นมีใครยกย่องสรรเสริญท่านในสมัยหลังซึ่งก็แล้วแต่อันนี้คำว่าสุดท้ายก็มีการมรณะมีการสร้างนุสสนาวรีถวายท่านขึ้นมาเพื่อยกย่องให้ท่านเป็นวีรสตรีคนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยเชียร์ผู้หญิงก็ได้มั้งอะไรก็แล้วแต่พูดมากไปเดี๋ยวผู้หญิงลุกขึ้นมาประท้วงนะต้องหมายความว่าที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือหมายความว่าในปีนั้นเนี่ยท่านก็พระราชทานพระราชบุตรีใช่ไหมคือพระราชทานพระวิสุทธิสตรีใช่ไหมแล้วก็ให้กับขุนพิเนธรเทพซึ่งขุนพิเนธรเทพนี่ก็ในฉบับหลวงพ่อเสือยังไม่ได้เขียนว่าท่านมีเป็นวงไหนนะบอกว่าขุนพิเนธรเทพจริงๆนี่เป็นตำรวจปฏิวัตินะขุนพิเนธรเทพนี่เป็นแบงค์ก็ในฉบับราชาในขาหรือฉบับอื่นก็จะเขียนว่าขุนพิเนธรเทพเนี่ยท่านก็บิดาเป็นราชวงศ์พระลูกนะมาจากท่านเป็นพระราชวงศ์สมเด็จพระชัยราชาธิราชหมายความว่าก็เป็นลูกเจ้าลูกมีสายมีตระกูลเหมือนกันแล้วก็ให้พระมหาธรรมราชาไปครองพิษณุโลกในครองพิษณุโลกแล้วว่าพระราชทานพระวิสุทธิสตรีให้เป็นมเหสีนะและก็ได้นามว่าพระมหาธรรมราชาเพราะมหาธรรมราชานี่เป็นตำแหน่งหนึ่งของราชวงศ์สุโขทัยเขาเพราะนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าขุนพิเนธรเทพมีเชื้อสายสุโขทัยแน่นอนใช่ไหมถึงได้ให้เมฆครองอันนี้ก็เท่ากับเป็นถือสันนิดาท่านก็สูงขึ้นมาเป็นยกย่องให้สูงขึ้นมาเทียบเสมอกษัตริย์เหมือนกันนะครับอันนี้ไอ้ที่อันเนี้ยพระสุริโยไทยนี่น่าจะชิมพระชนทีหลังนะทีหลังใช่ไหมเพราะว่าหลังจากขึ้นครองราชแล้วพระมหาจักรพรรดิขึ้นครองราชนั้น7เดือนถึงได้เกิดสงครามแล้วก็เสียพระสุริโยไทยอันนี้ที่ยกอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากให้เห็นให้คิดเล่นๆเนี่ยคิดเล่นๆว่าพระสุพรรณจรัญญาได้มีไหมใช่ไหมว่าพระสุพรรณจรัญญาแน่มีแน่นอนใช่ไหมมีแน่นอนใช่ไหมมีแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เอ่ยถึงไม่ได้พูดถึงใช่ไหมก็เลยผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะในเมื่อท่านแต่งงานพูดง่ายๆภาษาเราเลยนะพูดง่ายๆท่านแต่งงานตั้งแต่ปี2091นี่แล้วโอ้โหไม่มีลูกเลยเหรอจนทั้งถึง2098ถึงมีพระนเรศวรเนี่ยซึ่งแหมรู้สึกจะยาวมากเลยนะยาวนานมากนะซึ่งสรุปว่าท่านคงมีแหละนะแม่เพราะว่าเอกสารทางฝ่ายพม่าเขาก็ยืนยันว่ามีพระสุพรรณจรัญญาใช่ไหมมีพระสุพรรณจรัญญานีด้วยอันนี้ก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วพระสุพรรณจรัญญานีพระสุพรรณจรัญญานีกับสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเอ๊ะถ้าหากว่าสมเด็จพระนเรศวรประสูติ2098ก็ต้องอายุห่างกันประมาณ7-8ปี
ถูกไหมประมาณห่าง7-8ปีโดยประมาณไม่แต่ว่าไม่เกินนี้ขึ้นไปใช่ไหมแต่ต่ำลงมาไม่เป็นไรอาจจะ5ปีอะไรก็แล้วแต่5ปี7ปีก็อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะในสมัยพระมหาจักรพรรดิเนี่ยหลังจากเกิดเหตุโรคระบาดครั้งใหญ่ในสมัยพระโรมไทยโรคราชแล้วในปี1997997นะสมัยพระโรมไทยโรคราชแล้วหลังจากนั้นมีร้อยปีร้อยกว่าปีนะ109ปีผมท่าน109ปีผมมาถึงในสมัยพระมหาจักรพรรดิเนี่ยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยก็มีหลักฐานที่บันทึกไว้ตรงกันทั้งในจดหมายเหตุในฉบับหลวงประเสริฐพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกับจดหมายเหตุโหรบันทึกไว้ตรงกันเป๊ะเลยศักราชตรงนักศักดิ์ตรงนะก็คือว่าจดหมายเหตุโหรบันทึกไว้ว่าพิกุลจุลศักราชนี่925คือพ.ศ. 2106 2106แล้วก็บอกเวลาไว้เลยนะว่าบอกเวลาโหราศาสตร์ไว้เลยว่าพระแปดนี่คือพระราหูนะพระราหูจับ2พระ8จับพระ2นะภาค1ถึง3ภาคนะจันทรรัศมี6 2 9นะไอ้หวยด้วยนะใช่ไหมพระ8นี่คือพระราหูพระราหูพระ2นี่คือพระจันทร์แสดงว่าเกิดจันทราคะนะพระราหูจับพระจันทร์น่ะก็จันทราคะไงแล้วว่าจันทรรัศมีนี่629เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ในราศีเดียวกันราศีดาวที่เข้ามาอยู่ในราศีเดียวกันก็คือดาวศุกร์ดาวจันทร์แล้วก็มีดาวเกศนะเข้ามาอยู่ในราศีเดียวกันชนทั้งปวงเป็นทรพิษตายมากบอกดวงไว้เลยบอกคำนวณโหราศาสตร์เอาไว้ว่าเนี่ยถ้าหาว่ามันอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยเกิดให้ทรพิษตายมากอันนี้ห่างจากครั้งแรกเนี่ย109ปีนะ109ปีแม้มันก็ครบวงจรของจักรวาลพอดี108ปี109ปีกำลังลงดาวเดินเข้ามาครบพอดีเอาก็นี่คือฉบับจดหมายเหตุผลเขียนเอาไว้อย่างนี้ว่าเกิดไข้ทรพิษคนตายมากนี่คือครั้งที่สองนะครับอันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าโรคระบาดครั้งแรกในอัสยาครั้งแรกในอัสยากับครั้งที่สองในอัสยาถ้าไม่นับที่หล่อพ้นทางคุณเป็นไข้ประชวมเป็นไข้ทรพิษเพราะอันนั้นไม่ถือว่าระบาดใช่ไหมอันนั้นถือว่าอาจจะเกิดเฉพาะพระองค์ไม่ถึงกับระบาดก็เลยไม่ได้บันทึกเอาไว้ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ด้วยใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยมันถ้าหาว่าเกิดเหตุถึงเป็นขั้นโรคระบาดเนี่ยก็จะบันทึกเอาไว้เลยว่าชนทั้งปวงเกิดพลพิษนะอันนี้คือเป็นการโรคระบาดในขณะที่หลวงฉบับหลวงประเสริฐฉบับหลวงประเสริฐก็เขียนเอาไว้ในปีศักราชเดียวกันเนี้ยนะปีนักศัตรูเดียวกันเนี้ยมีคนเหมือนกันพระเจ้าหงสานิพัทยกบนลงมาในเดือน12นะแล้วก็พระเจ้าหงสาในเมืองพิษณุโลกครั้งนั้นเมืองพิษณุโลกข้าวแพงเป็น3สัตว์ต่อ1บาทคนทั้งปวงเกิดทรพิษตายมากน
นะเห็นไหมแล้วระบาดครั้งที่สองนี่บันทึกไว้ทั้งในหมายเหตุทั้งหมายเหตุโหนแล้วก็ทั้งในฉบับหลวงประเสริฐว่าเป็นโรคระบาดไข้ทรพิษนะท่านนี้พระเจ้าหงสาวดีที่มาคราวนั้นเนี่ยในเมืองเหนือใช่ไหมแล้วก็มาอยุธยาแล้วก็มาล้อมอยุธยาไว้ทางอยุธยาก็ยอมเป็นพระราชไมตรีนะออกมาคือความจริงจังหวะอันเนี้ยเขากลับมาแล้วพระเจ้าหงสาวดีตีไม่ได้อะยกทัพกลับนะหลอกล่อๆว่าขึ้นไปทางนู้นทางเหนือทางนี้อะไรเนี่ยก็พระรามีสวนอย่างว่าไม่เห็นก็หลงกลตามเข้าไปให้เขาจับตัวได้นะตามให้จับตัวได้ก็ต้องเอาลงมาแลกกันนะเอามาแลกกันเอาพระเจ้าลูกเธอมาแลกกันกับช้างเผือกตอนนั้นเรียกว่าสงครามช้างเผือกนะสงครามช้างเผือกแล้วก็เซ็นสัญญาสงบศึกกันตรงบริเวณระหว่างวัดหัสดาวาสกับวัดหน้าพระเมรุนี่ก็อยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาวัดหน้าพระเมรุสวยๆอ่ะนะนั่นแหละนี่แล้วหลังจากนั้นเกิดไข้ทรพิษนะแต่ว่าในพงศาวดารอื่นไม่เขียนไม่ได้เขียนเอาไว้แต่ว่าในเอกสารสองอันเนี่ยทั้งฉบับหลวงประเสริฐทั้งหมายเหตุผลเขียนเอาไว้ท่านนี้ไอ้นี่เอานี่มาสร้างเนี่ยคือถ้าหากว่าในปีเนี้ยในปีพระมหาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยปี2106เนี่ยนะเกิดไข้ทรพิษเนี่ยที่เป็นสงครามช้างเผือกเนี่ยพระสุพรรณจันทยาจะอายุเท่าไหร่พระนเรศวรจะอายุเท่าไหร่ครับเมื่อกี้นี่ก็คือปีที่เป็นไข้ทรพิษครั้งที่2ในวิทยาแรกห่างจากครั้งแรก100ครั้งที่2 109ปี109 109ปีก็เลยมาคำนวณเล่นๆนะว่าครั้งที่2ที่เกิดโรคระบาดไข้ทรพิษมาจนถึงปัจจุบันนะมาจนถึงปัจจุบันก็คือปี2500เราเจอโรคครั้งนี้ก็คือถ้าลบกันครั้งที่2ในสมัยวิทยาก็คือห่างกัน457ปีนะก็คือคนไปซื้อหวย450ต่อแล้วเมื่อกี้ตัวไม่ทันก็นั่นว่า2106เนี่ยนะถ้าเกิดไข้ทรพิษตอนเนี้ยตอนนั้นน่ะสมเด็จพระสุพรรณกัลยาจะพระชนมายุ13 14 14นะ13 14 15เนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็ไม่ถึงได้เนี่ยไม่ถึง15 13 14นี่แหละนะพระเนศวรพระชนมายุเท่าไหร่เพิ่ง8ขวบเองใช่ไหมตอนนี้ท่านเพิ่ง8ขวบเองถ้าหาว่าท่านเป็นนี่ท่านจะรอดไหมเนี่ยหรือใช่ไหมแต่ในขณะในคราวเนี้ยไม่แน่ใจว่าครับใช่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 
ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องตัดประเด็นเรื่องตอนพระชนมพรรษา8 พรรษาเนี่ยไปว่าแต่ว่าในปีนี้นะเกิดโรคระบาดเยอะนะเกิดไข้ทรพิษระบาดมากใช่ไหมแต่ท่านไม่ได้เป็นอะไรติดหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งไม่ได้บอกใช่ไหมไม่ได้บอกถูกไหมอันนี้ซึ่งระยะหลังต่อมาเนี่ยว่าหลังจาก2112แล้วเนี่ยเหลือกรุงนี่ท่านอายุเท่าไหร่อ่ะ2112ครั้งที่หนึ่งเนี่ยลองคิดนี่ลองเหลือกรุงครั้งที่หนึ่งท่านชมอายุ14ท่านชมอายุ14อันนี้หมายว่าตอนนี้เขาเอามาดูว่าท่านเสียกรุงเนี่ยเมื่อท่านชมอายุ14แล้วก็ถูกนำไปหงสาวนิมถ้าเมื่อตอน8 ขวบหรือว่า14 ขวบน่าจะเป็น14ไหมจำได้เราว่าประมาณอายุ1414ได้ไหมคือท่านไปเนี่ยก็คือท่านไปเนี่ยน่าจะอายุประมาณสัก10 ขวบเท่านั้นแหละแล้วก็ท่านกลับมาน่าจะประมาณอายุประมาณ15 ปีที่ผมจำได้เราท่านกลับมาท่านใช่ก็จะอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะไหมถามว่าท่านประชวนถ้ามันชวนเป็นไข้ทรพิษเมื่ออายุ8 ขวบเนี่ยพระเจ้าหงสาวนิ้วคงไม่พาไปเพราะผมไม่พาไปเพราะนั้นเราตัดประเด็นเรื่องตอนที่ไข้ทรพิษระบาดเมื่อตอนถ้ามันชมอายุ8 พรรษาเนี่ยพระเจ้าไม่ยอมเนี่ยใช่ไหมตัดทิ้งไปนะทั้งที่ว่าในปีนั้นไข้ทรพิษระบาดมากถูกไหมมันถึงมาระบาดมากตอนนี้ในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐก็มาตอบอีกว่าเมื่อพระชนมายุเมื่อปี2000พศนะพศ2114เนี่ย2114พระสมเด็จพระนารายณ์หม่อมพิษเป็นเจ้าหมายถึงพระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์พระนารายณ์สวนนะเสด็จขึ้นไปเสวยราชสมบัติเมืองพิษณุโลกตอนนั้นท่านพระชนมายุ16ถ้าหากว่าคิดว่าท่านไปหงสาวนีเมื่อตอนพระชนมายุ14แล้วกลับมา16เนี่ยมันสั้นนะสั้นเกินไปไหมสองปีเองสองล้านปีเองใช่ไหมซึ่งมันน่าจะยาวกว่านั้นน่าจะยาวกว่านั้นถ้าสมมติท่านไปพระชนมายุ10 พรรษาถ้าไปท่านเพราะว่าพระสุพรรณจริยาเนี่ยท่านไปเมื่อตอนสมัยเมื่อตอนมาตีอริยาครั้งแรกใช่ไหมสงครามช้างเผือกน่ะได้จะไปได้ตอนนั้นใช่ไหมแล้วก็พระนเรศไปหลังอย่างนั้นอีกทีหนึ่งนะสมมติว่าไปติดพระนเรศติดคือไปหลังจากพี่สาวไปนะแล้ว
แล้วก็กลับมาเนี่ยกองกลับมามากองพิษณุโลกเนี่ยท่านชันอาสา6ท่านชันอาสาอายุ16แล้ว2014แล้วหลังเสียภูมิ2ปีแล้วนำไหนพระมหาทำราชาแล้วครับพระสุพรรณกัลยาไปก่อนไปก่อนเพราะฉะนั้นต้องไปก่อนเลยเพราะว่าต้องไปก่อนพระนเรศวรนี่ไม่ได้จะไปก่อนหรือว่าไปพร้อมกันเนี่ยเพราะว่าพระมหาธรรมราชาออกถวายมังคมนะออกถวายมังคมเมื่อตอนครั้งแรกแล้วเพราะว่าเมื่อตอนพระมหิมไม่ส่งทหารไปช่วยเนี่ยไม่พระมหาจักรพรรดิไม่ส่งกองทัพอริยาไปช่วยรักษาพิษณุโลกเนี่ยสมเด็จพระมหาธรรมราชาออกถวายมังคมและนำพระเจ้าลูกเธอทั้งสองออกด้วยตอนนี้เพียงแต่ว่าพระเจ้าลูกเธอทั้งสองเนี่ยพระองค์นั้นก็คือสมเด็จพระสุพรรณกัลยาจากสมเด็จพระนเรศวรสององค์ถ้าสององค์นี้ออกเพราะเพราะว่าไม่เอกาทศรสเนี่ยประทับอยู่กับแม่ที่อยุธยาเพราะว่าพระมหิมน่ะเอาพี่สาวกลับลงมานะว่าตอนนั้นก็เหลือ2องค์ก็เอาออกถวายมังคมแต่พี่น้องว่าอายุเนี่ยถ้าไม่ชมอายุ13 14 15อะไรประมาณนี้ซึ่งก็เอไม่เป็นพระนเรศวรมีพระชมอายุแค่8ขวบถ้าพูดถึงว่าตอนสงครามยับเสือกนะ8ขวบเล็กนะว่าซึ่งถ้าไปก็ไปทั้งคู่เอาไปเป็นตัวประกันไว้ไม่ให้พระมหาธรรมราชาเนี่ยบิดเบี้ยวนะนะเขาก็พูดกันพูดว่าเจ็บพระนเรศวรไปอยู่หงสาวดีแล้วก็เอาพระสุพรรณกัลยาไปแลกพระนเรศวรอย่ามาไม่จะเป็นไปได้จริงๆกันได้จากไปทั้งคู่เพราะฉะนั้นท่านถึงรักใคร่อย่างมากได้จากไปทั้งคู่เพราะว่าเอาประกันพระมหาธรรมราชาไว้ให้อยู่มัดไม่เอาหนูไปเป็นกันเพราะว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเขาก็เอาลูกชายคนโตไปเหมือนกันพระราเบศวรเห็นไหมพระราเบศวรก็เอาไปเหมือนกันเพราะนั้นสามองค์เนี่ยมันเผลอจะไปพร้อมกันเพียงแต่ว่ามีข้อความที่มันปรากฏในฉบับหลวงประเสริฐนี่ว่าส่งพระราเบศวรจากพระมหาธรรมราชาคืนมาแต่ว่าไม่ได้จะเป็นไม่ได้เพราะพระราเบศวรนี่น่าจะไปหงสาวดีด้วยมันเป็นในฐานะตัวประกันเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้เนี่ย3องค์แต่ว่าเพราะว่าพระเจ้าหงสาวดีบอกจะเอาพระนเรศไปเลี้ยงเป็นราชบุตรใช่ไหมเพราะน่าจะไปตั้งแต่เด็กเนี่ยถ้า8ขวบ10ขวบ8ขวบแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ย8ขวบแน่นอนแต่เพราะอันนี้คือเหตุผลทางสงครามนะ8ขวบกับ14แหม14กำลังเอ้อใช่ไหมนะก็ไปน่าจะไปตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าท่านคงดูแลน้องท่านไปอ่ะสุพรรณกัลยานะท่านดูแลไปหึแต่ขวบเด็กมากน่าแล้วท่านกลับมาใช่ตรงนั้นเนี่ยถ้าใจไม่แข็งพอที่ใช่มีโอกาสเลยนะใช่คือที่คนจะหลุดอะไรไปเลยนะเพราะว่าต้องโดนกดขี่ใช่แต่ว่าพระเจ้าหงสาวดีก็คงไม่ได้ไปกดขี่อะไรท่านมากมายหรอกก็เป็นเพราะว่าลูกเฉลย
ก็คงจะมีหลายเมืองด้วยหลายเมืองที่ไปอยู่ในสังคมในนั้นเนี่ยก็คงประมาณนั้นแหละท่านก็อดทนนะถ้าพูดถึงว่าพระนเรศวรอดทนมากในเรื่องต้องไปอยู่ในแวดวงของเขาเนี่ยแล้วก็ตั้งอายุยังน้อยอยู่ใช่ไหมแล้วฝ่ายจะกลับมาในฉบับหลวงมาเสริญก็บอกไว้ว่าท่านกลับมาเนี่ยท่านกลับมาแล้วขึ้นในกองพิษณุโลกเนี่ยตอนนั้นพระชนมายุแค่16พรรษาหรือถ้าหากว่าท่านไป8ก็คงไม่อยู่มงคลวันนี้เกือบ8ปีนะ8ขวบถึง16เนี่ยนะแล้วหลักฐานทั้งหมดเนี่ยทั้งสักการะทั้งเอกใช่ท่านพูดภาษาพม่าได้พูดภาษาไทยใหญ่ได้ถ้า2ปีไม่น่าจะทันใช่ไหมใช่แล้วท่านไปเรียนกับสำนักตักศิลาของหงสาวดีนั่งเยอะแยะใช่ไหมก็ตั้งแต่ไปตั้งแต่8ขวบแล้ว9ขวบเอ้าประมาณ9ขวบเพราะว่า8ขวบออกมาจากมิสโลกใช่ไหมแล้วกว่าจะมาตีวิญญาณกว่าจะจับไปตีประมาณนี้ประมาณช่วงนี้9ขวบ10ขวบนี่แหละใช่ไหมก็ไม่พลาดถ้าอยู่ในวงตรงนี้ในช่วงเวลาตรงนี้แล้วมีไอ้ตัวสกัดว่าท่านได้กลับมาเนี่ยเมื่อพระชนมายุ16 15 16แล้วก็พระมหาจักรพรรดิให้ไปพระมหาธรรมราชาก็ให้ไปครองพิษณุโลกไปอยู่ที่พระราชวังจันทเสนนะอยู่วังจันทเสนของพิษณุโลกแล้วก็ฝึกแต่ในขณะเดียวกันท่านก็เสด็จลงมาอยุธยาบ่อยนะอันนี้พอมาถึงตรงนี้ในฉบับอื่นก็ไม่ได้เขียนนะว่าในฉบับหลวงพ่อเสด็จในฉบับหลวงพ่อเสด็จเขียนว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอประชวรใช่ไหมประชวรเป็นไข้ทรพิษเพราะนั้นในลักษณะที่ว่าสมเด็จพระนเรศวรประชวรเป็นไข้ทรพิษอันเนี้ยพระเจ้าลูกเธอเป็นไข้ทรพิษอันเนี้ยเมื่อตอนที่จะไปตีร้านช้างใช่ไหมจะไปตีร้านช้างตอนนี้พระชนมายุ19พรรษาพระชนมายุ19พรรษาพ.ศ. 2117ใช่ไหมพ.ศ. 2117เนี่ยพระชนมายุ19แล้วในฉบับหลวงพ่อเสริมบอกว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทรงประชวรทรพิษนะใช่ไหมเพราะนั้นไอ้แต่มาชวนทรพิษใช่แล้วก็เลยกลับไงเพราะว่าท่านมาชวนก็เลยไม่ได้ไปถึงร้านช้างก็กลับอันนี้ไปช่วยร่วมหมูสานะไปตีร้านช้างเพราะนั้น
ในเมื่อท่านมาชวนทรพิษเนี่ยนั่งอยู่ว่ามาชวนทรพิษเนี่ยในปี2117เนี่ยมาชวนอายุ19พรรษาลักษณะของการมาชวนไข้ทรพิษของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเป็นเหมือนกับพระเจ้าหนอพุทธังคุณเพียงแต่ว่าท่านรักษาหายใช่ไหมเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นตั้งแต่ตอน8ขวบแล้วที่โรคระบาดใหญ่อ่ะอนุญาตท่านไม่เป็นท่านรอดมาแล้วแต่ถ้ามาโผล่ตอนอายุ19เนี่ยหลังจากกลับมาจากพม่าแล้วจะกลับมาจากพม่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตคุยกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยได้วันนี้ช่วงพอเรามีการเพิ่มประเด็นเรื่องของโรคระบาดเข้ามาด้วยเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งที่เราได้เรื่องโรคระบาดอย่างเดียวทำให้เราเชื่อมโยงกับพระชนมายุของพระองค์ท่านในพระราชวังและพระสุพรรณกัลยาณ นะครับแล้วก็ประเมินเรื่องของอายุนะครับอายุซึ่งแตกต่างและไม่เหมือนกับที่เขาคุยกันว่าไปพม่าตอนอายุตรงนี้คนนี้ใครไปก่อนไปหลังอะไรก็ว่าไปอันนี้คือสิ่งที่ถ้าพูดไปแล้วก็คือถือว่าเป็นหลักฐานใหม่เป็นข้อวิเคราะห์ใหม่เลยนะทั้งในเชิงบริษัทนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดเพราะว่าเรื่องการวิเคราะห์ในเรื่องของโรคระบาดเอามาเชื่อมโยงกับเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆระดับเหตุการณ์ต่างๆเหตุนี้และก็โดยท่านเป็นเพจแรกเป็นคนแรกนะของประเทศไทยนะในการถูกการเชื่อมโยงแบบนี้นะซึ่งไม่ได้พบที่ไหนมาก่อนนะครับตอนนี้ก็อยากจะสื่อสารให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นความพิเศษที่เท่าที่ผมคุยกับพิเศษในการบรรยายเล่าเรื่องเดิมแต่จะคุยไม่เหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งที่เป็นเสน่ห์นะครับเป็นเสน่ห์ของวิทยากรนั้นเองนะอันนี้ก็มาถึงเรื่องของไปลบที่ร้านช้างต่อเลยครับใช่ก็อันนี้ก็หลังจากหลักฐานมันระบุชัดเจนใช่ไหมชัดเจนว่าท่านไปลบร้านช้างแล้วก็ไปไม่ถึงนะพอประชวรเป็นไข้ทรพิษอันนี้ก็หลักฐานก็ตรงกันหลายแห่งนะฮะว่าก็แปลว่าสรุปว่าท่านมันชวนเป็นไข้ทรพิษเนี่ยเมื่อพระชนมายุ19พรรษาไม่ใช่8พรรษานะครับจริงๆไม่แต่ว่าไอ้8พรรษาตอนนี้8พรรษาเนี่ยท่านน่าจะมาชวนมากกว่านะเพราะว่าในอริยาระบาดมากระบาดมากและนี่มาตั้ง19ซึ่งหลังจากนั้นตั้งหลายปีใช่ไหมถึงมาชวนเป็นไข้ทรพิษเนี่ยอันนี้ก็แต่ว่ารักษาได้จะไม่เป็นอีกต้องไหมใช่แต่เขาบอกว่ามันรุ่งทั้งสุดท้ายก่อนสวรรคตที่บอกว่าเป็นสีหัวละลอกที่ว่าเป็นไม่น่าจะเป็น
จะเป็นไข้ทรพิษใช่น่าจะเป็นสาเหตุอื่นครับจะเป็นฝีเหตุอื่นใช่แต่เพราะเอิญมีฝีคือจากการตรวจสอบนักกระลาดแล้วเนี่ยตรงเป๊ะตรงเป๊ะหมดนะไม่มีผิดอ่ะลบพยาธิชันตุเมื่อพระชนม์อายุ23ย้ายกำแพงเมืองพระนครศรีอยุธยาไปตั้งริมน้ำพระชนม์อายุ25นะประกาศอิสลามภาพพระชนม์อายุ29ก็หนุ่มมากเลยนะยังหนุ่มนะพระชนม์อายุยังหนุ่มลบรังไวทำมูนี่พระชนม์อายุ32สมเด็จพระนเรศวรขึ้นครองราชอายุ30ยุทธหัตถียุทธหัตถีนะยุทธาธินั่นท่านครองราชได้สามปียุทธาหัตถียุทธาหัตถีสามสิบเจ็ดยุทธาธิ37ยุทธาธินี่2135สามสิบเจ็ดนายมายุ37แล้วก็ครองราชสิบประมาณ15 ปีสมัยนั้นคนท่านชมอายุ50เองนะแต่ว่าตลอดท่านชีพเนี่ยตั้งแต่8 ขวบถ้าหากว่าเราเชื่อว่าไปโหงสาวดีนั่นก็8 ขวบนะถึง50เนี่ยท่านเครียดนะไม่ถึงจะมีทหารมีคนหลายคนว่าท่านเป็นทหารท่านเป็นนักรบขนาดนั้นถ้าไม่เครียดไม่จริงอ่ะมันเป็นไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในความทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้านะตรัสรู้อ่ะเห็นไหมท่านต้องเห็นการรบมาเยอะใช่ไหมท่านถึงไม่อยากเห็นไอ้การลบราฆ่าฟันกันเห็นอะไรอะไรเพราะว่ายิ่งสะสมเนี่ยมันความรู้สึกสะสมเราก็จะเห็นว่ามหามีน้ำ มีน้ำบุรุษของเราแต่พระองค์แต่ละพระองค์เนี่ยไม่ว่าพระเจ้าตากสินหรือว่าใครในใครเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ในภาวะที่ทางด้านจิตใจท่านปกติมากท่านต้องหาทางเข้าไปพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรของท่านอยู่ด้วยใช่ไหมทั้งนั้นแหละคือจริงๆแล้วคนเป็นนักรบเนี่ยหนีห่างอย่างวัดไม่ได้หรอกใช่ไหมแล้วยังไงก็ต้องผูกกับวัดเอาไว้เพราะอย่างน้อยสุดก็ช่วยบรรเทาไอ้ความรู้สึกหลายๆอย่างของตัวเองลงได้ใช่ไหมตอนนี้เรามาต่อโรคระบาดต่ออีกนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้เรื่องของพระนเรศวรท่านก็คงสวรรคตเมื่อ2148พระชนม์อายุ50ด้วยประชวรเป็นฝีใช่ไหมเป็นฝีนั่นหรอไม่ใช่ใครทรพิษอันนั้นไม่รู้
แต่นี่หน้าไข้นอนพิษมันไม่เกิดขึ้นอย่างคนที่เป็นแล้วเนี่ยก็แหมนี่มองไปทางช่องของตู้ที่บ้านนะไปเห็นท่านยืนอยู่ตรงนั้นพอดีเลยท่านยืนอยู่ห้องท่านยืนถึงเงาอยู่ห้องแหมก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสมเด็จในสวนอย่างทรงเป็นไข้ทรพิษน่าจะเป็นในช่วงพระชนมายุ19แล้วว่าร่างกายท่านแข็งแรงดีก็ต่อต้านจับโรคภัยไข้เจ็บได้อีกนั่งหลายสิบปีเนี่ยถ้ามาสมัยพุทธในปี2148นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดไข้ทรพิษอีก2ครั้งแต่อีก2ครั้งในวิทยาเนี่ยอีก2ครั้งในวิทยาเนี่ยครั้งหนึ่งเกิดติดกันเลย2ปีติดกัน2ปีติดกันก็คือเกิดในปี2164แล้วก็2165นี่แม่ใกล้เคียงเลยนะ2563กับ64ของเรานะแต่อันนี้อยู่ในจดหมายเหตุผลนะอยู่ในจดหมายเหตุผลว่าเกิดขึ้น2164กับ2165 2ปีมีราหูเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะแต่ไม่ได้มองว่าเป็นทรพิษนะกับเพราะว่าในฉบับโหนนี่ใช้คำว่าออกฝีเฉยๆเป็นฝีก็คือทรพิษเนี่ยนะเพราะนั้นอันนี้มั้งอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้คิดว่าในพระไตรสวนท่านมาชวนอย่างนั้นไอ้คำว่าฝีตัวนี้หมายถึงทรพิษหรือเปล่าใช่ไหมนะแล้วก็ครั้งสุดท้ายของอาชญาก็ทั้งขึ้นทั้งตัวใช่มันเป็นไวรัสใช่ไหมมันเป็นเชื้อไวรัสยินสุวิสัยอาหารยินสุวิสัยป่ะแล้วไม่เป็นละแต่ก็ยังมีคนเป็นนะใช่ไหมมีคนเป็นแต่ว่าเป็นยินสุวิสัยเป็นยินสุวิสัยแต่ก็รักษาหายอันนี้ไม่มีของยาหม้อกินยาหม้อกันต้องกินยาหม้อเลยยาหม้อโรคระบาดครั้งสุดท้ายในเอเชียก็คือในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศอันนี้เกิดขึ้นในปี2000
292 2292น้องน้องคำนวณหนูว่ามันห่างกันเป็นร้อยปีนะช่วงห่างกันเป็นร้อยปีถึงจะเกิดแต่ว่าเอาน้ำมาอีกอันหนึ่งก็คือ2,106นับจาก65ใช่ไหมร้อยกว่าปีใช่ไหมจาก2165ประมาณเนี้ยประมาณ100ปีร้อยเฉลี่ยก็ร้อยกว่าปีเกิดทีแต่ครั้งสุดท้ายของครั้งสุดท้ายของอนุญาโรคระบาดครั้งสุดท้ายยาเนี่ยก็เกิดไอ้2,292เนี่ยอันนี้มีหลักฐานของซากโครงกระดูกด้วยก็คือที่หมู่บ้านโบดูเกะที่หมู่บ้านโบดูเกะที่ท่านี่หลายคนตายเป็นร้อยๆเลยมีนั้นคนในวิทยาก็ในจดหมายเหตุในเอกสารของฝรั่งได้เขียนลงมาว่าตายในพระนครวิทยาเนี่ยตายถึงวันละประมาณ800 คนไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นที่หมู่บ้านโปรตุเกสจึงมีซากโครงกระดูกที่ฝังซ้อนกันในระหว่างที่ยังไม่เน่าหรือร่างไอ้ที่ฝังมันไม่มีที่ไงที่มันจำกัดแล้วมันเลยตั้งซ้อนกันอาจจะครอบครัวหนึ่งอาจจะอยู่ในหลุมเดียวกันอะไรเงี้ยซึ่งมีหลักฐานปรากฏให้เห็นอยู่ที่หมู่บ้านโปรตุเกสแล้วหลักฐานอันนั้นมันก็จะไปตรงกับข้อมูลที่เป็นโบราณวัตถุที่พบอยู่กับโครงกระดูกด้วยอย่างเช่นเหรียญ VOC ของฮอลันดาหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้อะไรที่กำหนดอายุได้เพราะนั้นโครงกระดูกที่หมู่บ้านโปรตุเกสนี่มีเป็นร้อยนั่นแหละก็ตายเพราะเหตุนี้ด้วยเป็นไข้ทรพิษครั้งสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาหลังจากนั้นก็รู้สึกจะไม่มีละจะไม่มีกล่าวถึงก็เป็นอันจบโรคระบาดในอยุธยานะไข้โทรพิษเนี่ยสาเหตุมันน่าจะเป็นเรื่องสถานที่นะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเนี่ยสถานที่ไม่สะอาดไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนไข้โควิดเนี่ยแหละคือมันเกี่ยวกับทางไอ้พลทางหมู่บ้านหมู่เกศเขาก็ป้องกันนะคือเขาป้องกันโดยเอาปูนขาวโรยลงไปในหลุมศพด้วยเพราะปูนขาวนี่ช่วยทั้งเรื่องของการแพร่ระบาดแล้วก็ไม่ให้มีกลิ่นไม่ให้มีอะไรต่ออะไรด้วยถูกไหมเขาก็พยายามที่จะดูแลเหมือนกันแต่นะว่าอย่างว่านะไอการสาธารณสุขมันยังไม่สมบูรณ์มากใช่ไหมเพราะว่ามาถึงสมัยรัตนโกสินทร์เอง
ก็ยังเกิดอาชีวายังเกิดอะไรกันอะไรได้นะไอ้โรคนี้มันเป็นโรคที่นะแก้ไขไม่ได้มันเป็นกรรมมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งมีกรรมอย่างก็นะขอบคุณท่านอาจารย์ปฏิภาคที่มีมากที่มีโลกระบาดจะได้ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนนะครับว่าเราจะสู้ไปด้วยกันเมืองไทยก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอโรคระบาดสิ่งที่อยากย่อมเปลี่ยนแปลงตามระดับก็คงต้องขออนุญาตจบรายการในวันนี้เพียงเท่านี้เพื่อสรุปกิจกรรมของประเทศไทยล่าสุดครับครับครับสวัสดีครับ กด Subscribe ติดตามคอมเมนต์มีข้อสงสัยเรื่องใดต้องการให้นำเสนอเรื่องใดเสนอกันเข้ามาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ